สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับมาพูดคุยเรื่องราวของรถไฟครับหากคุณรักรถไฟเราคือเพื่อนกันนะฮะการรถไฟก็ได้เสนอโครงการจัดหารถโดยสารดีเซลรางปรับอากาศ184คันพร้อมอะไหล่วงเงินประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาทนะครับให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ได้แล้วฮะก็ส่งให้พิจารณาแล้วนะครับระหว่างนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาต่อไปนะครับก็พิจารณากันเรื่อยๆซึ่งรถดีเซลรางในส่วนนี้ก็จะนำมาใช้ทดแทนรถเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันเพราะรถเก่าที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ก็เริ่มที่จะมีสภาพเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆแล้วครับอย่างที่เห็นนอกจากนี้ครับในอนาคตก็ยังมีแผนจะจัดหารถดีเซลรางเพิ่มอีก216คันก็เพื่อนำมาใช้ทดแทนรถเชิงสังคมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับสอดคล้องกับโครงการรถไฟทั้งคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและก็กำลังจะสร้างเสร็จนะฮะปัจจุบันครับเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่กระทรวงคมนาคมเองก็มีนโยบายนะครับจากคุณศักดิ์สยามชิดชอบอยากให้มุ่งเน้นการจัดซื้อรถดีเซลรางในรูปแบบการขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้าหรือว่า EV นะฮะก็เลยให้รื้อแบบเดิมที่รฟท.เคยเสนอไปหลังจากนี้นะฮะก็อยู่ระหว่างการศึกษาว่าประเทศทั่วโลกมีการใช้รถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบ EV มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเบื้องต้นนะครับทางสภาพัฒน์นั้นก็ไม่ได้ติดขัดนะครับว่าการรถไฟจะจัดซื้อรถดีเซลรางแบบไฮบริดหรือว่าแบบรถไฟฟ้าหรือว่า EV นะฮะก็เพียงแต่ขอให้การรถไฟนั้นจัดทำข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดซื้ออีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะชี้แจงกับทางสภาพัฒน์ในเร็วๆนี้นะฮะหากเห็นชอบก็จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจากนั้นการรถไฟก็จะเริ่มจัดทำเอกสารประกวดราคาหรือว่า TOR เข้าสู่ขั้นตอนการประมูลจัดซื้อรถต่อไปส่วนดีเซลรางขบวนนี้ครับที่เราเห็นก็วิ่งจากกรุงเทพไปด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนะฮะออกจากหัวลำโพงแล้วครับนี่ก็เป็นหนึ่งในดีเซลรางนะครับถ้าไปส่องดูช่วงล่างจริงๆแล้วเครื่องยนต์ก็มีความเก่านะก็ขี่ไปซ่อมไปประมาณนี้นะฮะอันที่ดีก็ดีไปนะฮะแต่ว่าเมื่อมันเสียหนึ่งมันก็จะหน่วงตัวอื่นให้เสียไปด้วยนะฮะการรถไฟเองก็พยายามจัดหาคันใหม่ๆมาเพื่อรองรับนะครับรองรับกับระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือทางคู่ด้วยวิ่งดีๆถ้าเป็นทางคู่อาจจะวิ่งสบายดูแลแล้วก็ไม่เสียบ่อยๆนะฮะการรถไฟก็พยายามแต่ก็ถูกลื้อมานะฮะให้ไปดูศึกษาเป็น EV บ้างไฮบริดบ้างก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ